การกีฬาต้องสอบรับเนี่ยแต่ว่าในประเด็นที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายใช่ไหมหลักสากลเนี่ยก็เป็นเพียงแค่หน้าทางที่เราลงไปซึ่งผมคิดว่าเราก็พูดกันหลายคนว่าในลำดับว่าการที่เกี่ยวข้องกันได้นะครับเราสามารถที่เราก็สามารถจะยืนยันกับฟีฟ่าได้ว่าเราจะแก้ไขครับเพราะว่าท้ายที่สุดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรในประเทศไทยคุณต้องจบตามกฎหมายออกให้ได้แต่ว่าเราออกอะไรบางอย่างไปเลยซึ่งพวกเราจะแยกเป็นการเตรียมการก่อนการประชุมนะครับเมื่อเราเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจดทะเบียนภายใน30วันอยากเรียนเห็นผลตรงนี้ว่าทางสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็บอก